สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรีบในความรีบนะคะรีบของตัวเองมากๆเพราะว่ารีบกลับมาทำรีแอคชั่นนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยคือฝนตกแล้วคือกลับบ้านมาแบบเปียกก่อนมากตอนนี้นะคะณเวลานี้นะคะวิกตันนะคะคัมแบ็คแล้วนะจ๊ะเราก็จะมาทำรีแอคชั่นกับเพลงนี้กันคือรีอุ่นบัมนะคะเมื่อ4โมงเย็นนะคะของวันนี้นะคะวันที่ฝนลงคลิปนี่แหละก็ได้มี MV คัมแบ็กออกมาเป็นทางการแล้วนะคะพร้อมกับแฟนชาร์ตนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทำรีแอคทั้ง MV แล้วก็แฟนชาร์ตด้วยนะคะแล้วรู้สึกว่าผมได้ดูทีเซอร์แล้วนะคะของทางบิ๊กทันก็มีความรู้สึกว่ามันโตขึ้นเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงคือผมตื่นเต้นมากๆคือแบบวันนี้ไม่เป็นอันทำการทำงานอะไรเลยคือแบบตั้งหน้าตั้งตารอ MV ของบิ๊กทันคัมแบ็กมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันคนชอบแนวดนตรีมากมากเลยยองชั่นอะผมชอบเสียงชิคท่อนนี้มากเลยขอตั้งใจดู MV นะผมชอบตอนที่มีความสุขจังเลยอ่ะแบบตอนกระชากเสื้อเห็นรอยสักเยอะมากเมื่อกี้ซุปนั่งอยู่ข้างหมวยนี่ชานก็มานอนกับซุปทำไมทุกคนถือยาฝนไม่รู้ว่าตอนนี้ได้ยินเสียงอะไรกันบ้างนะแต่คือแบบฝนตกหนักมากอะตอนเนี้ยซุปนั่งข้างๆหมวยจริงๆด้วยช้าเข้าใจไหมฮึเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งนะฮะคือมันเหมือนมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นน่ะดวงชานปล่อยยาทิ้งแล้วก็เหมือนย้อนเรื่องราวดวงชานย้อนเรื่องราวตัวเองเหรอแล้วก็ชานก็ย้อนเรื่องราวของตัวชานเองสถานที่ตรงนี้มันคือที่รกร้างแต่ก่อนหน้านั้นมันเป็นที่ที่พวกเขานั่งเล่นกันใช่ไหม
แล้วยาอันนี้คืออะไรมันเป็นยาที่ชานกินแล้วหายตัวได้แล้วก็ชิกกินยาซึ่งชิกกินยานี้ก็หายตัวไปเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีฉากดอกไม้ที่ติดอยู่บนแก้มของซุกด้วยฝนเห็นในทวิตเตอร์เขาเอาไปเปรียบเทียบกับรอยสักของพี่ใหญ่นะคะไปเปรียบเทียบรอยสักของกัปตันนะคะของคุณมินช็อกนะคะแล้วก็เซจุนถ่ายรูปแล้วอยู่ดีก็เปลี่ยนฉากมาเป็นฉากนี้เลยทันทีคือแบบมันเมคเซนส์เหรอวะมันดูไม่ค่อยเมคเซนส์อ่ะงงไปหมดเลยจ้ารูปดาวเกี่ยวอะไรหรือไม่คือเห็นเขาแล้ววิเคราะห์กันในทวิตแต่ฝนอะไม่ได้อ่านหรอกฝนพยายามที่จะไม่ดูเลื่อนผ่านๆไปใครวีดก็คือวีดตามเขาไม่ทันเอาง่ายๆแล้วก็ฉากแรปของหมวยที่หมวยนั่งอยู่ในรถแล้วน้องซุปนั่งอยู่ข้างแต่นอนหลับแต่ฝนงงฉากนี้มากเลยนะฉากที่ชาญนอนลงตรงหน้าซุปแล้วแต่ฉากจบเป็นวงชานที่นอนลงตรงข้างหน้าชานแต่ฝนชอบฉากที่มีความสุขชอบฉากที่วิ่งเล่นด้วยกันชอบมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูการชานกันบ้างนะคะความเซจุนอะคือที่อุ้มเติมอุ้ยเพิ่งสังเกตโทนสีหัวเข้มกับสีหัวอ่อนแบ่งครึ่งกันเลยเว้ยใครอยากลองชานได้นะคะก็มาดูนะคะดูเพลงนี้ไว้แล้วก็ไปนั่งหวีดกันหน้าคอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ไปร้องกันในคอนนะคะเดือนหน้าแล้วเด็กๆจะมาฉันรักเห็นน้องเลยแล้วคือโยกหัวอย่างเงี้ยโยกหัวอย่างเงี้ยแต่พอขึ้นแล้วก็แบบใช้มืออย่างเงี้ยคือแบบเธอวิกตันก็มีความเป็นอลิสในตัวนะคะชอบความแบ่งโทนสีหัวรวมถึงสีกางเกงและสีเสื้อความคุมโทนกับความสว่างสวยอะแกแฟนชาร์ทไม่ได้ลำบากลำบนเหมือนกับของเซเว่นทีนนะคะยังพอโอเคมีโอเคสุดเซเว่นสาราเฮนอนนี่คือดูพวกมันโยกจนแบบโยกตามแล้วเนี่ยโอ้เว้นช่วงเรียกชื่อมันแปลกๆเนาะมีชื่อแบบ6คนอย่างเงี้ยแบ่งท่อนแค่3ปกติจะแบ่ง4กับ3ใครร้องอ่ะเจจุนนี่แบบออกเยอะสุดแล้วดูเอ็นดูความเจจุนเรียกอลิสอลิส
เป็นไงกันบ้างคะสำหรับ MV เพลงคือริมบัมนะคะแล้วก็แฟนชานก็สามารถเข้าไปหาดูกันได้นะจ๊ะเอาไว้ไปวีดตอนไปคอนกันนะฮะแล้วก็สำหรับตัว MV นะคะใครที่วิเคราะห์ได้หรือว่ามีลิงก์อะไรที่สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับ MV ได้แต่ผลว่า MV เพลงนี้มันมีความเป็นซีรีส์มากขึ้นเยอะมากมันเหมือนเป็นซีรีส์ MV ซีรีส์ที่ต่อจากโอวาเรอ่ะมันมีความเหมือนอ่ะก็ยังไงใครที่พอรู้ก็ฝากทิ้งข้อความคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะจ๊ะไว้เจอคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อันยอง